คือรายงานสถานการณ์ประจำวันวันนี้ครับมีบวกเพิ่ม1รายมาจากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้1รายนะครับไม่มีในประเทศในการติดเชื้อในประเทศซึ่งเป็นวันที่39สำหรับตัวเลขศูนย์ของในประเทศนะครับตัวเลขสะสมยืนยันเป็น 3,180 รายนะครับแล้วก็เป็นการติดเชื้อที่เข้ามาอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้งหมด243รายแล้วก็หายป่วยไปแล้วนะครับเพิ่มขึ้นอีก7รายรวมเป็น 3,066 รายเสียชีวิตไม่เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่58แล้วก็ตัวเลขของคนที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลยังอยู่ที่56ครับมาดูครับว่ารายใหม่นี้เป็นอย่างไรนะครับก็พบว่ามาจากประเทศบาเรนครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ24ปีมีประวัติเดินทางมาถึงประเทศไทยวันที่28มิถุนายนเข้าพักสเตทควอรันทีนที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็เริ่มมีอาการเจ็บคอถ่ายเหลวแล้วก็ตรวจหาเชื้อในวันที่1กรกฎาคมผลตรวจเชื้อพบเชื้อยืนยันนะครับก็ไปดูครับว่าประเทศบาเรนนี้เป็นอยู่อันดับที่16ครับขวามือเดินทางมีคนไทยเดินทางกลับมาแล้วรวมสะสม827รายรวมแล้วที่พบยืนยันนี่คือ3รายรวมบวกวันนี้1รายเนี่ยที่ว่านี่นะครับก็ยังอยู่ในอันดับหลังๆครับ